เริ่มแรกหายใจเข้าเต็มๆปล่อยหลายครั้งที่เห็นเวลาเราขึ้นบนเวทีแล้วเราจะร้องมันดึ๊ดๆๆมาก็ร้องเลยอย่างเงี้ยมันไม่มี preparation มันไม่มีอันนี้ถ้าเกิดเราจะ preparation นิดหนึ่งอันนี้คืออันที่พี่เคยบอกอยู่บ่อยๆว่าทำไมต้องมีสมาธิเพราะว่าถ้าเรานิ่งก่อนที่จะออกไปยืนหน้าเวทีเราก็จะมีสติที่มั่นคงและเมื่อเราออกไปยืนปั๊บเราก็จะได้ยินเสียงอินโทรของเพลงแต่เมื่อไหร่ที่เราคุยนักแสดงก็เหมือนกันนักแสดงนักร้องนี่เหมือนกันพอจะเข้าฉากก่อนเข้าฉากคุยเอาเข้าฉากละเข้าไปพร้อมยัง5 4 3 2ความนิ่งไม่มีตกใจฉันต้องพูดอะไรประโยคแรกเหมือนกันการเป็นนักร้องก็เหมือนกันคือถ้ายังคุยอยู่ด้านหลังเนี่ยแล้วพอเราเดินไปข้างนอกเนี่ยมันไม่มีสติทำไมพี่ถึงจำได้ไหมแต่ก่อนพี่บอกให้นับก้าวเดินด้วยซ้ำไปว่าเวลาจะเดินเนี่ยให้มีสติกับการที่นับว่าฉันเดินนะจริงเพื่ออะไรเพื่อให้นิ่งแล้วก็มีคอนเซนเทรตกับเสียงอินโทรของเพลงที่เข้ามาเมื่อเสียงอินโทรของเพลงที่เข้ามาต่อให้เป็นตำแหน่งที่แย่ที่สุดบนเวทีนึกออกไหมมันมีตำแหน่งที่แบบว่าเสียงกล้องสะท้อนผิดปกติอะพี่แต่เราก็ยังได้ยินแล้วบางทีเราอาจจะแยกได้เพราะความที่มีสติเพราะฉะนั้นโน้ตแรกจึงจะไม่เพี้ยนแต่ที่ส่วนมากที่ทุกครั้งที่เราขึ้นไปบางทีเพี้ยนปุ๊บเพี้ยนปั๊บเลยเนี่ยร้องปุ๊บเพี้ยนปั๊บเนี่ยนั่นคือแสดงว่าการเตรียมพร้อมในการที่จะฟังอินโทรไม่มีมันถ้าไม่ได้ยินมันเหมือนคนเล่นละครแบบไหนรู้ไหมเล่นละครแบบไปจำไดอะล็อกสุดท้ายของคนอื่นโดยที่ไม่ได้ฟังเขาพูดทั้งหมดเนี่ยซึ่งอันนั้นอ่ะมันจะไม่ได้อารมณ์ใดๆเลยไปฟังสุดท้ายเช่นพี่จะพูดว่านะครับพูดคุณก็ไม่ฟังอะไรพี่เลยจนทั้งพี่พูดว่านะครับคุณก็จะพูดประโยคนั้นต่อแต่จริงๆแล้วอ่ะพวกคุณจะต้องฟังตั้งแต่แรกว่าพี่อยากพูดอะไรออกไปบ้างแล้วคุณจะได้ตอบเมื่อคุณตอบปั๊บคำตอบของคุณก็จะมาจากใจจริงๆมาจากหัวสมองดึงออกมาจริงๆเพราะว่านั่นคือสิ่งที่คุณได้ยินทั้งหมดแล้วคิดตามแล้วพูดต่อการร้องเพลงก็เหมือนกันถ้าได้ยินอินโทรก็จะได้ยินเสียงดนตรีทุกเสียงเครื่องสายเครื่องทุกสิ่งอย่างเสียงคีย์เป็นโนปิ้งปังปิ้งปังเป็นคีย์อะไรเมื่อขึ้นตึงสาบแล้วไม่ขอรักใครไฟปองมันก็จะขึ้นมาทันทีนึกถึงสมัยก่อนสมัยครูเทียนเป็นวัยรุ่นอย่างหนูนี่แหละชอบมากร้องเพลงเวลาอินโทรดักชันเพลงมาแล้วแหมมันมีเครื่องมันตึ๊บๆๆอยู่ข้างในเลยหนูเป็นมั้ยเพราะว่าพอได้ยินแล้วแหมมันเหมือนมีไอ้เครื่องยนต์มันอยู่ข้างในอยู่ในเนี้ยมันจะตึ๊บๆๆมันอยากจะร้องเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราใช้ประโยชน์ไอ้อินโทรดักชันเนี่ยใช้ประโยชน์ให้มันให้เต็มที่ซึมซับเข้ามาเต็มที่อารมณ์อะไรมาเต็มที่เมื่อกี้ที่เห็นคุณครูเค้าใส่คาแรคเตอร์เข้าไปเนี่ยมันเราต้องจำว่าเราเป็นใครเราทำอะไรเรามีความรักมากแค่ไหนรักมากรักน้อยเกลียดมากเกลียดน้อยเสียใจมากเสียใจน้อยหรือแค่กลุ้มกลิ่มหรืออะไรต้องคงที่ต้องเท่าเดิมคงที่เท่าเดิมจริงๆแล้วอยากจะให้แต่ละคนเขียนไว้ด้วยซ้ำไปเขียนคำที่คุณครูเขานั่นน่ะแล้วก็เขียนแล้วให้เราเองเนี่ยอ่านเพื่อที่จะสะกดจิตของเราอ่านเพื่อที่จะสะกดจิตให้เราเป็นเหมือนอย่างนั้นน่ะก่อนที่จะขึ้นเวทีเหมือนเนี่ยเหมือนบอกว่าจะเป็นคนที่พี่บอกว่ามันจะเอ็กๆหน่อยหนูก็ต้องมีความรู้สึกนิดนึงมันจะต้องแม้กระทั่งคำฮัมอย่างเงี้ยฮัมเนี่ยมันก็คือการที่หนูสามารถฝึกกระบังลมก่อนตอนต้นที่จะเข้าเพลงจริงมันแบบรันจวนโหยหาโหยหารันจวนคืออยากได้ก็กล้ากลัวก็กลัวเพราะว่าพลาดมาแล้วใช่ไหมพลาดมาหนึ่งแล้วแต่ก็อยากได้คำที่มันดูเซ็กพี่ว่าเซ็กมากคือสงสารใจฉันบ้างหวานอย่าสร้างรอยช้ำซ้ำเป็นรอยสองนะผมครับว่าโซ่ร้องเพลงไหนเนี่ยเพลงบทเรียนสอนใจครับของผู้สมิงยามอยู่ในความทำไมโซ่ถามว่าโซ่จะถามอะไรเมื่อวานร้องเป็นยังไงครับ
ช้ได้ใช้ได้แต่คือคาแรคเตอร์มันยังไม่ชัดไงมันยังไม่ชัดคาแรคเตอร์ของเพลงมันยังไม่ชัดว่าเรามีความรู้สึกยังไงมี motivation มีอะไรข้างในเข้าใจคำว่า motivation นะ motivation คือ motivation คือแรงผลักดันเหมือนแรงผลักดันของเนสที่ร้องเพลงเสน่หาคือจะต้องถามผู้ชายคนนั้นว่าเธอจะหลอกฉันไหมหรือจะหลอกฟันฉันอะไรเงี้ยว่าอย่ามาหลอกฉันอีกนะยังโหยหายังโหยหามีความต้องการยังโหยหานี่คือแต่ก็กลัวนี่คือ motivation ของคำว่าเสน่หาเพราะฉะนั้น motivation ของคำว่าเสน่หาเมื่อมี motivation ตรงนี้ปั๊บก็จะร้องประโยคแรกว่าอะไรนะความรักความรักเอ่ยเจ้าลอยลงมาหรือไรยังไม่ชัดของโซ่ของคุณครูเขาว่าไงเขาให้สมมติว่าตัวเองเป็นอะไรตีความว่าไงตีความว่าเหมือนบ่นนะครับทำเป็นเพลงเศร้าแต่เศร้าไม่มากครับไม่เศร้าไม่มากแต่คนที่ร้องเป็นใครเป็นใครเป็นตัวเราแล้วร้องเพื่ออะไรทำไมถึงร้องอกหักอกหักครับอกหักมานานหรือยังไม่นานครับไม่นานเท่าไหร่รู้สึกเลยครับเหมือนแบบมันเริ่มมายามอยู่ในความเงียบเหงาเมื่อเราอยู่เพียงเดียวได้หัวใจความเพียรทิ้งใครคนหนึ่งครับประมาณนี้ครับที่ยังระบนที่ยังฝังตรึงซึ้งในหัวใจแล้วก็แนบซองมีแล้วก็ต่อไปอะไรนะพี่อะคิดถึงคิดวันที่เราสุขสมเหมือนคมมีกลิ่นย้ำมารมเวลาผันเปลี่ยนใจเธอเป็นอื่นอ๋อเพราะว่าผู้หญิงไปรักคนอื่นใช่ไหมฮะเราเคยรักกันเราเคยสนิทสนมกันประโยคเด็ดคือทำไมต้องเป็นตัวเราที่เศร้าทั้งที่เราทุ่มเทความพักดีต้องน้อยใจที่ว่าทำไมถึงต้องทิ้งไปใช่ไหมฮะแต่คุณครูก็บอกว่าไม่อยากจะให้เศร้าเท่าไหร่ใช่ไหมฮะเพราะว่าเราอยากจะให้เพลงนี้มันดูให้มันมีความสว่างนิดนึงใช่ไหมครูบอกเลยแต่ท่าเดินครับเดินเป็นหุ่นยนต์เช่นอินโทรมาครับก็จะเดินนี่คือท่าโซ่ใช่ไหมจับพุงไว้เงี้ยไอ้จริงปล่อยไอ้จริงปล่อยสบายสบายสบายปล่อยสบายสบายเหมือนเราเดินเหมือนเราเดินเที่ยวเราเดินเที่ยวแล้วเราก็อยากจะร้องเพลงเพราะเราเหงาเดินไปเรื่อยเปื่อยเหมือนเดินไปเรื่อยเปื่อยไม่รู้จะทำอะไรเดินไปเรื่อยเปื่อยเดินไปคิดถึงเธอเสียดายที่เธอมาทิ้งฉันไปก็ร้องเพลงพี่เทียนลองร้องเพลงลูกกรุงอะไรที่ไม่ใช่โจทย์เนี่ยแล้วให้น้องลองฟังดูสิว่ามันเป็นอะไรที่เขาจะรู้สึกถึงอารมณ์นั้นไหมอะไรดีเอ๋ยรักเอ๋ยเจ็บมันเจ็บแค้นเครื่องโกรธโทษฉันใหญ่ถึงคำว่าใหญ่นะฉันทำอะไรให้เธอเครื่องปรักปรำฉันเป็นจำเลยของคุณนี่หรือพ่อนักบุญแท้จริงคุณคือคนบาปต่ำเลยมันนะขึ้นต่ำไปมันเลยต่ำแต่จริงๆแล้วเพราะทุกประโยคมันจะมุ่งไปหาข้างหน้ามุ่งไปหาโน้ตสุดท้ายอันนี้คืออวัยวะการออกเสียงของเราใช่ไหมฮะเพราะว่ามันจะต้องให้ได้พิชที่แน่นอนเพลงนี้ชอบมากเลยเสน่หาเพราะมันมีเอื้อนร้องสิมีเอื้อนร้องสิความรักเอ่ยเจ้าลอยลมมาหรือไรใช่ไหมต้องมีสระนะมาดนจิตมาดนใจเสน่หาฮะเวลาเราเวลาเรา
โน้ตที่มันวิ่งไปเนี่ยมันจะต้องวิ่งไปกอดโน้ตต่อไปวิ่งไปกอดโน้ตต่อไปเข้าใจคำว่าวิ่งไปกอดโน้ตต่อไปไหมเชื่อมแต่ต้องเชื่อมเชื่อมกันไม่ใช่ว่าร้องชิงฮะคุณชัยบอกว่าต้องร้องเชิงรุกร้องเชิงรุกร้องต่อยไปข้างหน้าต้องรุกไปข้างหน้าอย่าถอยฮะอย่าถอยฮะต้องรุกไปข้างหน้าของหนูสามหัวใจจะเห็นว่าหนูจะโน้ตของหนูจะถอยจะถอยวิ่งไปแล้วถอยนะมันจะต้องกล้าเดินไปเลยนะลองสาบแล้วไม่ขอสาบแล้วไม่ขอรักแล้วก็ขอแล้วก็ขอสองตัวแล้วฮะมันต้องแล้วไม่ขอรักฮะมันไม่ไปอ่ะมันถอยอ่ะถอยทำไมล่ะยับไปเลยยับไปข้างหน้าแล้วไม่ขอรักใครไฟปองคิดครองเป็นคู่ใช่อันนี้เลยนี่คือเลกาโต้จริงๆฮะเส้นมันจะสวยมันจะไหมเห็นไหมของโอเคโอเครักฉันนั้นเพื่อเธอเพลงนี้ไม่ยากนะไม่ยากร้องง่ายเคก็ร้องสบายถ้าก็ร้องได้เคก็กอดมันไปเลยร้องง่ายพรีเซนต์ง่ายมันซื่อๆใสๆมันซื่อๆใสๆน่ารักด้วยแล้วเมื่อกี้เล่นได้ดีมากเลยมันมีอินเทอร์แอคชั่นใช่มีอินเทอร์แอคชั่นกับหนูใช่ไหมหนูจะต้องเป็นตัวที่ต้องให้เข้ามามีอินเทอร์แอคชั่นด้วยมีปฏิสัมพันธ์ด้วยเวลาร้องบนเวทีเนี่ยไม่มีหนูใช่ไหมเราก็ต้องมีคนทุกคนนี่มีปฏิสัมพันธ์กับเราหมดเลยเราจะต้องเล่นกับทุกคนเล่นกับผู้ชมใช่ไหมฮะแต่ว่าก็อย่าไปสเปะสปะมากใช่ไหมฮะให้มันพอสวยงามและกำลังดีเลยและชอบมากที่ครูบอกว่าเล่นที่ตาแล้วมันจะยิ้มเองอย่าไปเพิ่มยิ้มเพราะว่าตายิ้มแล้วมันยิ้มเองไม่ต้องไปเพิ่มยิ้มไม่ต้องพยายามยิ้มมันกำลังดีเหมาะเลยลองประโยคแรกถึงจะแสนไกลถึงตายลาหาแสนอย่าเนี่ยถึงจะแสนไกลถึงตายลาสุดขอบฟ้าแสนไกลแสนอย่าถอยสิแสนไกลฮะอย่า hold back don't hold back just keep pushing punching ตลอดนะถึงจะแสนไกลถึงตายลาสุดขอบฟ้าแสนไกลอย่าลืมนะเดี๋ยวมันบางทีมันเป็นบุคลิกอ่ะมันเป็นแฮบิตที่เราเคยใช้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรเราร้องเพลงแล้วตั้งแต่ไหนแล้วมันเป็นอย่างนี้แล้วเก็บมาใช้แล้วเก็บมาเพราะนั้นพยายามเปลี่ยนมันพวกนี้มันอาจจะไม่ได้ทันทีแต่พยายามเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะในเพลงแต่ละแบบสังเกตว่าเราใช้เสียงไม่เหมือนกันนี่คือเพลงที่ใช้เสียงแบบนึงตอนที่เคร็อกเพลงร็อกมันก็เป็นเสียงแบบนึงแต่ละแบบไม่เหมือนกันเพราะเราต้องหาทางจำให้ได้ว่าเสียงแบบเนี้ยใช้กับเพลงแบบไหนเวลายิ่งเพลงสากลก็ต้องอีกแบบนึงเพลงฝรั่งก็ต้องอีกแบบนึงเพลงฝรั่งจะมีการออกเสียงไม่เหมือนกันจะเป็นป๊อปเป็น rhythm and blue หรือเป็น jazz ใช่ไหมเป็น rock โอ้มันการใช้เสียงกัน voice production มันไม่เหมือนกันเลยนะแต่หลักอื่นๆหลักทั่วๆไปนี่การหายใจต้องเหมือนกันหมดนะถ้าไม่มีลมเป็นไปไม่ได้ที่เราจะมีเสียงใช่ไหมฮะถ้าไม่มีลมไม่มีทางที่มีเสียงได้นะยิ่งมีลมเยอะยิ่งมีพลังใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะร้องสไตล์ไหนจะเป็นโอเปร่าหรือจะเป็นแจ๊สหรือจะเป็นร็อกหรือจะเป็นลูกทุ่งหรือจะเป็นไทยเดิมหรือจะเป็นลูกกรุงเพลงไทยสากลเหมือนกันหมดคือลมหายใจและกำลังลมต้องใช้เหมือนกันหมดนะจะแตกต่างที่ voice production ของเรานะว่าเราจะ produce เสียงของเราให้มันเป็นยังไง
นะเวลาเราร้องสำคัญอยู่อย่างนึงนะที่จะทำให้เสียงเราเพราะฟังแล้วมันจะไม่แฟลตจะช่วยให้เราไม่แฟลตได้จะต้องนึกเสมอว่าเวลาเราร้องมาแล้วเนี่ยเสียงจะต้องอยู่เหนือลิ้นเสียงจะต้องไม่ละเลียดเลียนออกมาเสียงจะต้องไม่ละเลียดเลียนออกมาอย่างนี้ใช่ไหมจะต้องร้องเหนือลิ้นเสียงจะต้องก้องที่ตรงที่ตรงนี้ตลอดถ้าเกิดว่าเราร้องถ้าเกิดว่าเราร้องอย่างเงี้ยเสียงมันอย่างเงี้ยมักกะลิ้นเนี่ยมันก็จะเข้าใจใช่ไหมฮะนะจริงๆแล้วเนี่ยชิคโทนเนี่ยมันจะต้องจากฟันบนขึ้นไปนะจากฟันบนถึงฝั่งคิ้วเนี่ยคือชิคโทนมัลฟ์โทนของเราเนี่ยมัลฟ์โทนของเราจะต้องอยู่เท่านี้ฮะอย่าให้ต่ำกว่านี้นะโฟกัสของมันจะต้องไม่ต่ำกว่านี้ต้องหยุดเท่านี้เองไม่ได้ละต้องถึงจะแสนไกลไกลถึงตายไกลถึงตายล่ะความรักเอ่ยเจ้าลอยลมมาหรือไรไรบวกอีใช่ไหมเวลาสักขมวดอีนะขมวดอีก็ต้องอยู่ที่เดิมนะมาโดนจิตมาโดนใจเสน่หาอยากให้สระเอเอื้อนสระเอสเน่สเน่เสน่ห์เราลองสิเราอาจจะดีกว่านะเสน่ห์อย่าแก้ไม่ได้ไม่ได้ต้องให้เขาตามที่เขาเป็นเสน่ห์เขาคือเสน่ห์นะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะอย่าลืมให้มันอยู่ตรงนี้ตลอดมันมีอยู่อันหนึ่งที่มันเป็นอินเทอร์วัลสองอันแล้วหนูย้ายโฟกัสชัดเกินไปคือย้ายจุดกำเนิดเสียงชัดเกินไปจากเสียงสูงมาเสียงต่ำมันอะไรไม่รู้คำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยแต่อะไรมันควรจะอยู่ที่เดิมอะไรหาได้ป่ะหรือเย้าให้เฝ้าดำหาได้ไหมใช่ไหมคะมาไหมค่ะเดี๋ยวท่านนั้นเดี๋ยวท่านนั้นเดี๋ยวจะทักเพราะว่าจำไม่ได้ว่ามันเป็นโน้ตตัวไหนของไบรท์เพลงอะไรสายันบรรจวนครับสายันบรรจวนคำลงคำลงเอ้ยคำลงที่ไหนจำคีย์ให้ได้นะอันนี้ครับคำลงคำลงเฮ้ยคำลงคำลงอะไรวะคำคีย์อะไรคีย์อะไร G ครับคีย์ G กดไม่ใช่คำลงคำลงคำเฮ้ยทำไมลืมวะคำลงคำลงคำลงพะวงไม่ใช่คำคำลงคำลงคำลงขอบคุณครับเดี๋ยวขอทุกคนยามเดี๋ยวทุกคนคำลงคำลงลงพะวงใช่แล้วโอเคพอแล้ว
ไม่ต้องเอาไม่เอาต่ออะไรละไม่ต้องเอาอันนี้ละร้องเปล่าๆร้องเปล่าๆจะมีนางนี่เป็นอะไรร้องมาเลยคำลงยังไม่ทันได้เตรียมอะไรเลยเตรียมดีๆสิหายใจให้เรียบร้อยคำลงคำลงคำลงพระวงไม่หายคำลงอันที่สามมันจะมีคำลงพระวงไม่หายต้องหกคำครับนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องหายใจเพื่ออันนี้เราจะต้องหายใจเยอะกว่าคำลงสองคำแรกใช่ไหมฮะใช่ครับเอาใหม่ลองดูสิคำลง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 อะไรแล้วอ่ะคำลงพระวงคำลงคำลงพระวงไม่หายอีกทีเพราะมันไม่มาจากประโยคแรกประโยคแรกก่อนเพราะงั้นเดี๋ยวท่านเราไม่เตรียมลมเลยไม่เตรียมลมแล้วมันจะเกร็งลืมได้ไงเหรอทำไมคำลง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 พระวงไม่หายอยู่เดียวเปลี่ยวกายมีคลายระทมตรงเศร้าดีมากดีมากเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมความเมเลกาโต้มันจะต่อกอดกันอยู่ตลอดมันจะกอดกันมันจะวิ่งเข้าหากันกอดกันแอปโรชกันมาตลอดแล้วอย่าลืมลมนะไม่ต้องอายที่จะหายใจนะหายใจเข้าทางปากห่วงไม่ไหวอยู่เห็นไหมก่อนจะอยู่ก็อยู่ดีของเราเมตมนต์เมื่อมองอยู่ดีไม่คุ้นของเราเอาแต่ยืนท่องประโยคแรกสิท่อนไหนสิอย่าลืมเตรียมหายใจพยายามให้ตรงนี้ของเราสบายสบายนะยามอยู่ในความเงียบเงาไม่เห็นหายใจเลยอ่ะไม่เห็นเตรียมหายใจเลยยามอยู่ในความเงียบเงาเหมือนเราอยู่เพียงเฮ้ยเดียวได้เอาใหม่ลาลาลาเหมือนเราอยู่เพียงเดียวได้หัวใจพรำเครียดถึงใครคนหนึ่งครับสวัสดีครับอดีตฝังตรึงแนบสวงนิรันดร์ทำไมสเกลมันไม่อยู่ในสเกลพิชไม่อยู่ในสเกลนะโน้ตแต่ละโน้ตจะต้องมีความสัมพันธ์กันเราจะต้องรู้ว่าโน้ตต่อไปคือโน้ตอะไรใช่ไหมไม่งั้นความสัมพันธ์มันไม่มีแล้วเราจะร้องเพี้ยนไงเราจะต้องสามารถที่จะร้องโดยที่ไม่มีดนตรีโดยที่ยังอยู่ในบรรยากาศเสียงเดิมได้ตลอดนี่เป็นคนตลกเป็นคนที่ถ้าร้องโดยที่ไม่มีดนตรีเนี่ยเสียงจะเพี้ยนประหลาดแต่พอมีดนตรีปั๊บเนี่ยเขาก็จะไปกับดนตรีได้อันนี้คีย์อะไรเพลงนี้คีย์ C M ครับ C minor C minor C M โอ้ยซ้อผมจำไม่ได้ครับ C minor C M ยามอยู่เพียงเดียวได้ยามอยู่ในความเงียบเหงาเหมือนเราเหงาไปเหมือนใช่ไหมต้องรู้ความสัมพันธ์ระหว่างยามอยู่ความเงียบเหงาเหมือนเหงาเหมือนเหงาเหมือนเพราะนั้นเราจะต้องโน้ตสุดท้ายของประโยคนี้กับโน้ตแรกของอีกประโยคต่อไปเราจะต้องรู้ความสัมพันธ์ของมันไงเราจะต้องรู้ว่ามันระยะห่างมันเท่าไหร่แล้วเราจะไม่ร้องเพี้ยนเหงาเหมือน
ยาโซนฉีดยาอย่างไม่เตรียมซุกซ่อนไม่เตรียมภูมิไม่เตรียมท้องยามอยู่ในความเงียบคนที่มาที่หลังไม่รู้เพื่อนพี่พี่เทียนพี่เทียนชัยครับสวัสดีก็จะไปแนะนำวิธีการใช้เสียงเหมือนคนที่เสียงไม่ไหวแล้วเนี่ยก็ต้องมาหาทางแล้วว่าทำยังไงถึงจะร้องด้วยเสียงที่ถูกต้องฝังตรึงแนบสวงไม่คลายคิดถึงวันที่เคยสุขสมเหมือนคมมีกริคิดถึงวันที่เราสุขสมเหมือนคมมีกริย้ำอารมณ์ตอนนี้นะตรงนี้มันเกร็งมากพอยิ่งร้องปั๊บเนี่ยคอจะยืดมาเรื่อยๆเพราะว่าตรงนี้มันไม่ทำงานตรงนี้มันไม่ทำงานคือเข้าไปนิดเดียวกูเอาพอแล้ววะกูพอละกูร้องได้ละมันไม่ใช่มันต้องให้เยอะๆให้เต็มๆยิ่งเยอะเท่าไหร่มันยิ่งดีใช่ไหมปองปองยอมอยู่ไม่ต้องเยอะยอมอยู่ในความเงียบเงาเหมือนเราอยู่เพียงเดียวได้หัวใจพร่ำพรีแต่ละประโยคมันเป็นคนละร้องสามประโยคมีร้องสามประโยคมีห้าคีย์เดี๋ยวกันนะเมื่อกี้ครูเทียนพูดถึงว่าอวัยวะการออกเสียงของคนเราเนี่ยมันเหมือนกับเครื่องดนตรีทั่วไปทุกอย่างที่เป็นอะคูสติกทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นแซกโซโฟนเป็นกลองเป็นกีตาร์คีย์บอร์ดทั้งหลายเหมือนกันคือมันมีอวัยวะ3ส่วน1แหล่งพลังงาน2แหล่งกำเนิดเสียง3อวัยวะกล้องสะท้อนใช่ไหมเราจะต้องใช้3อวัยวะเนี่ยทำงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการร้องเพลงให้ดีที่สุดแหล่งพลังงานของเราคือลมจากปอดนะแหล่งกำเนิดเสียงของเราคือเส้นเสียงอวัยวะกล้องสะท้อนของเราคือหลอดคอหลอดลมช่องปากโพรงจมูกทั้งหลายที่อยู่ตรงนี้นะมันเหมือนกับตัวของไวโอลินเห็นไหมฮะเหมือนตัวกะลามะพร้าวของซอด้วงซออูดหรือซอด้วงไม่รู้อะแล้วก็เหมือนกับตัวกีตาร์เห็นไหมฮะเช่นกันเสียงของเราจะต้องมีพวกนี้ที่จะให้เกิดการกล้องสะท้อนแล้วจะมีเสียงให้เต็มที่ยิ่งเราร้องในวีคนี้มันเป็นเพลงไทยสากลใช่ไหมฮะไอความพิเศษของมันคือมันจะต้องมีความกล้องที่เต็มเป็นความกล้องที่เพราะแล้วก็ร้องเลกาโต้ติดต่อซึ่งกันและกันให้มันมีความสละสลวยมันจะต้องมีคุณเทียนจะเรียกว่ามีนาฏกรรมอยู่ในเส้นเสียงมีความเป็นนาฏกรรมอยู่มีนาฏลีลาอยู่ในประโยคของเราphrase ทุก phrase จะต้องมีหน้าตาลีลาอยู่จะต้องมี artistic line ของมันจะต้องมีใช่มั้ยเหมือนเวลาเราแดนซ์เหมือนเวลาเต้นเหมือนเต้นบัลเล่ต์เหมือนเต้นรำไทยร้องเพลงก็เหมือนกัน artistic line มันจะต้องมีอยู่ในเส้นเสียงนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะเสียงเขาเข้าใจมั้ยว่า artistic line เนี่ยมันคืออย่างงี้บางทีเราร้องเราจะอยู่เป็นห้วงๆเหมือนเวลาใครร้องอันแรกอ่ะเหมือนที่เอิร์ธร้องช่วงแรกจำได้ไหมที่หายใจไม่ทันเนี่ยมันขาดความเชื่อมมันไม่มีอาร์ติสติกไลน์ในร้องให้ฟังร้องอันที่ผิดอ่ะอันที่ผิดอันที่ผิดชมยงเจ้าคงนั่นแหละไอ้ที่มันเครือเครือกอ่ะทำไม่ได้หรอกลองดูแล้วกันครับชมยงเจ้าคงไม่รักเราจริงเราสิเชื่อทุกสิ่งรักจริงแต่เจ้าแจ่มจันอันไหนอ่ะทำไม่ได้แล้วครับโชว์ไหมใครเขาคอยเฝ้าฝันคำแรกโฉมนะครับเราไม่ควรจะแยกโน้ต2ตัวนะเราจะต้องสไลด์ไปให้มันต่อกันให้โฉม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 เห็นไหมมันแยกเป็น2ตัวชมยงชมยงชมยงดีกว่าชมยงครับเจ้าคงไม่รักเราจริงไม่รักเนี่ยไม่รักก็ได้คือครูเขามาสอนว่ารักแล้วก็รักกันครับได้ครูเราจริงวันนี้แบบร้องไม่ค่อยได้เพราะว่าไปสวนจมูกเพราะว่ามันเป็นไอ้นี่ไงมันเป็นโน้ตสั้นมันเป็นโน้ตสั้นจะต้องกระโดดจะต้องกระโดดจะต้องร้องติดสแตกกระโต้นนิดหนึ่งเพราะมันเป็นโน้ตสั้นแต่โน้ตยาวจะต้องสไลด์ไปให้สวยเพราะโน้ตหลักมันเลยปั๊มปั๊มนะป
ความปองเนี่ยเพราะนั้นต้องต้องให้ได้ก่อนทีเนี้ยที่